สวัสดีครับผมตั้มจากช่อง3นาทีนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นทิปเกี่ยวกับกล้อง Ricoh GR3 นะครับโดยปกติแล้วนะครับกล้อง Ricoh GR3 เนี่ยจะให้เลนส์ที่ติดกับตัวกล้องมาก็คือเลนส์18นะครับแต่ด้วยความที่เซ็นเซอร์มันเป็น APS-C เราต้องทำการคูณ 1.6 มันก็จะได้ช่วงเลนส์ปกตินะครับซึ่งช่วงเลนส์ปกติของมันอยู่ที่28นะครับตัวนี้28นะครับซึ่งมันก็จะให้ความรู้สึกวายกว้างเป็นมุมกว้างวายแองเกิลพอสมควรนะครับทีนี้มันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่ทำให้ช่วงเลนส์เนี่ยมันสามารถเล่นระดับหรือว่าทำให้เป็นช่วง35หรือ50ได้นะครับโดยทำการครอปเซนเซอร์นะครับเช่นตอนนี้มันอยู่ที่ช่วง28นะครับทีนี้ถ้าผมต้องการทำให้มันเป็น35ปุ๊บอันนี้คือช่วง35นะครับภาพมันก็จะถูกซูมเข้ามานะครับถ้าเป็นช่วง50ปุ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่เราต้องเข้าใจก่อนนะครับการที่มันครอปมันคือการครอปเซนเซอร์ของตัวกล้องนะครับทำให้กล้องเนี่ยมันสูญเสียความละเอียดของภาพไปนะครับโดยปกติแล้วนะครับช่วงเลนส์ที่28เนี่ยมันจะมีความละเอียดอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับแต่ถ้าช่วง35เนี่ยความละเอียดมันจะอยู่ที่15ล้านพิกเซลนะครับถ้าเราครอปเข้าไปอีกที่50นะครับความละเอียดจะอยู่ที่7ล้านพิกเซลนะครับซึ่งปกติแล้วผมว่าไม่ก็เป็นมันเหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราก็ทำการโพสต์รูปขึ้น Facebook Instagram อยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็ไม่ยากนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเข้าไปปรับนะครับมันจะมีการปรับด้วยกัน2วิธีนะครับวิธีแรกคือเราทำการปรับที่เมนูเลยนะครับเราก็ไปที่เมนูที่เป็นรูปกล้องนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเลื่อนลงไปก่อนรูปกล้องนะครับกดเข้าไปนะครับแล้วก็มองหาฟังก์ชันที่คำว่า crop นะครับเดี๋ยวเลื่อนลงมาก่อนนะครับ crop อยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่นะครับ crop นะครับจะอยู่ใต้เมนู aspect ratio นะครับตรงนี้ก็กดเข้าไปเลยนะครับตรงนี้จะมีให้เลือกอยู่35หรือ50นะครับถ้าผมต้องการเลือกไปที่35นะครับผมก็กดเข้าไปทีนี้เห็นไหมครับผมก็จะได้แล้วแต่ว่าในการถ่ายภาพสติลหรือเรามันอาจจะไม่คล่องตัวที่เราเข้ามาปรับนะครับเราอาจจะคัสตอมเมนูหรือว่าช็อตคัทบัตตอนหรือปุ่มในตัวกล้องเรานะครับโดยปกติแล้วผมจะใช้ปุ่มที่เป็นปุ่ม Fn หรือปุ่มฟังก์ชันนะครับเป็นตัวในการปรับนะครับเช่นผมก็กดอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับภาพก็จะเปลี่ยนนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเซตเราจะเซตยังไงใช่ไหมครับไม่ยากครับเราก็ไปที่เมนูของตัว C นะครับหรือว่า Custom นะครับ Customize Setting นะครับทีนี้ผมก็ทำการเลือกที่ปุ่ม Fn Bottom Setting นะครับตัวนี้นะครับผมก็กดโอเคเข้าไปนะครับปึ๊บเห็นไหมครับเราก็สามารถคัสตอมได้หลายปุ่มนะครับโดยปุ่มนี้นะครับผมก็ทำการเลือกเป็นครอปนะครับผมก็กดโอเคไปนะครับแค่นี้ครับผมก็กดเมนูออกครับแค่นี้ครับแค่นี้มันก็สามารถสร้างความคล่องตัวในการที่เราจะถ่ายได้มากขึ้นนะครับถ้าตอนนี้ผมอยู่ที่28ผมก็กดถ่ายปุ๊บถ้าผมต้องการอยู่ที่35ผมก็กดปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็กดไปนะครับปุ๊บทีนี้ถ้าผมต้องการกด50ผมก็กดอีกหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับมันทำให้เราถ่ายภาพสะดวกมากขึ้นนะครับโอเคครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ